ตอนนี้ของหลักสูตร MPA ที่ภาคพิเศษนะฮะของหลักสูตรผู้บริหารก็สอนอยู่2วิชานะครับก็คือวิชาการบริหารโครงการจริงๆแล้วชื่อเต็มคือวิชาการวางแผนการบริหารแล้วก็การประเมินโครงการก็สอน2วิชานี้ในวิชาแรกเนี่ยนะฮะในเรื่องของการบริหารโครงการก็จะเป็นส่วนของผู้ปฏิบัตินะซึ่งก็เอาไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะเอาไปถ้าเราได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการสักโครงการหนึ่งเราจะทำยังไงบ้างก็มีองค์ความรู้พวกนี้ฮะช่วยเราในการที่จะไปบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นในการดำเนินโครงการที่เราเรียกว่า implementation เนี่ยไปจนจบจนกระทั่งจบโครงการอีกวิชาหนึ่งเรื่องของการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอันนั้นเนี่ยอันนี้จะไปเข้ากับบริบทของประเทศไทยในตอนนี้นะฮะ Thailand 4.0 เนี่ยนะฮะหรือว่าในวงการมหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็ไปสู่ University 4.0 ก็จะไปอยู่ในบริบทหรือว่าสภาพแวดล้อมของดิจิตอลนะฮะหรือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็เนื้อหาที่จะสอนในวิชานี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะฮะกับผู้ที่ต้องการที่จะทำความเข้าใจถึงพื้นฐานของสภาพแวดล้อมในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิตอลนะฮะผมคิดว่าน่าสนใจในการที่มาเรียนที่นิด้าเนี่ยอยู่ 2-3 เรื่องนะฮะอันแรกเลยก็คือเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งก็คณาจารย์ของนิด้าเนี่ยถ้าเทียบในสัดส่วนของถ้าเราดูหลักฐานในเรื่องของได้หลายๆเรื่องนะอันนึงคือเรื่องของตำแหน่งวิชาการเนี่ยสัดส่วนของตำแหน่งวิชาการของอาจารย์นิด้าเนี่ยมีสูงมากนะฮะสูงที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะส่วนที่รับประกันว่าอาจารย์ที่มาสอนมีความรู้นะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่เราพยายามปลูกฝังมากนะฮะให้บัณฑิตหรือว่ามหาบัณฑิตแล้วก็คนที่จบปริญญาเอกของเราเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะความรู้อย่างเดียวก็มีทั้งความรู้แล้วก็นำความรู้ไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์นะครับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของเครือข่ายนะอันนี้เนี่ยจะทำให้เรามีพันธมิตรนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะในแวดวง อาชีพเรานะมีทั้งภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็คนที่จบไปแล้วที่ประสบความสำเร็จมากมายนะฮะองค์ความรู้ในวิชาในหลักสูตรเนี่ยหลายวิชาจะเป็นวิชาที่ใช้ร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้วิชาที่ผมสอนทั้ง2วิชาเนี่ยนะฮะทั้งเรื่องของการบริหารโครงการทั้งเรื่องของระบบสารสนเทศเอาไปใช้ได้ทั้ง2ส่วนนะฮะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยของนิด้าเราถือว่าเป็นประเด็นที่เราอะไรฮะเน้นเป็นพิเศษแล้วเราก็ชูขึ้นมาเสมอว่าเป็นเรื่องสำคัญมากแม้แต่ในปรัชญาของหลักสูตรนะฮะแม้แต่ในสิ่งที่เราคาดหวังว่านักศึกษาจะได้เรียนรู้ที่เราเรียกว่า ELO หรือว่า Expected Learning Outcome เราจะเน้นในเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรู้อย่างเดียวเราพยายามที่จะตอบโจทย์ของสภาพแวดล้อมหรือว่า environment ที่เปลี่ยนนะฮะโดยเฉพาะในบริบทของดิจิตอลตอนนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะพยายามจะสอดแทรกในส่วนที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตามการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ตามอย่างเป็นผู้นำนะฮะแล้วไปเป็นผู้นำที่จะนำองค์กรหรือว่านำสังคมนะฮะให้ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้